สวัสดีครับวันนี้มี vivo TWS Neo มารีวิวกันนะครับก็เป็นหูฟังไร้สายในงบ2,000กว่าบาทที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเสียงการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องมีคู่มือการใช้งานนะแล้วก็สายชาร์จ USB Type C นะครับไซต์ร่วมกับมือถือก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวตลับพร้อมหูฟังด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็สามารถ แกะออกมาใช้งานได้ง่ายนะครับขนาดเนี่ยของตลับเนี่ยค่อนข้างเล็กนะสามารถจับถือมือเดียวพวกพาสะดวกนะครับปเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวหูฟังด้านในนะครับที่จัดวางเป็นแบบ vertical นะครับสามารถจิกแล้วก็เอาออกมาใช้งานได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกดีแล้วก็ใช้งานง่ายครับ ตัวหูฟังเองก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ5กรัมซึ่งจะมีไมค์บิวอินข้างละ2ตัวเซนเซอร์ต่างๆรวมถึงไดรเวอร์ขนาด14มิลิเมตรนะครับการสวมใส่ใส่ง่ายมากๆนะครับมันจะเกาะหูเลยโดยไม่ใช่อินเดียนะตัวนี้เป็น e a r b u s บสนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการสวมใส่เนี่ย ค่อนข้างโอเคนะครับไม่หลุดง่ายแล้วก็สามารถใส่ทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับคุณภาพเสียงเขาเนี่ยจะเน้นโทนกลางเป็นหลักซึ่งคุณภาพเสียงจะแน่นรายละเอียดเนี่ยเก็บได้ครบนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบลูทูธปกติไม่ต้องลงแอปนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้สําหรับใครที่ใช้ vivo ที่รองรับนะครับสามารถปรับเรื่องของ smart button ได้รวมถึง equalizer ที่ปรับได้ถึง3แบบ ทนเสียงนะครับจะเน้นเบสเน้นเสียงร้องหรือเน้นตัวปกติก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองเ,อเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถรองอับเกสเจอร์ต่างๆนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายต่างๆนะครับคุณภาพเสียงตามที่กล่าวไปก็คือเน้นความแน่นนะครับใช้งานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถใส่วิ่งได้นะครับตัวนี้เนี่ย กัดสามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับกันน้ากันเหงือ่อแล้วก็สามารถใส่ออกกับร่างกายใส่วิ่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่หลุดง่ายนะครับใส่ทํากิจกรรมยกเวทหรือทําการฟิตเนสะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆนะครับสำหรับ vivo TWS Neo ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับเชื่อมต่อง่ายลาเทนซีต่ำนะครับเล่นเกมได้ค่อนข้างโอเคเลย นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่บอกไปคือแน่นๆเน้นๆนะครับฟังได้ทุกแนวเลยแล้วก็ไม้ตัดเสียงเขานี่ดีมากๆด้วยนะครับด้านราคาอยู่ที่2,999บาทนะครับก็หวังจำหน่ายแล้วนะตามช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ